บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะเมื่อก่อนโต๊ะตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับครบรอบวันเกิดอีกแล้วนะจ๊ะคุณมังกรเกิดเดือนมกราคมตกราศีมังกรพอดีเลยนะขอบคุณแก้วกับแกนมากนะแก่ขึ้นอีกปีนะคุณมังกรพุงโตปากเปราะอีกแล้วไม่เป็นไรยกโทษให้วันหนึ่งเรามาร้องเพลงวันเกิดให้คุณมังกรกันเถอะHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to คุณมังกร Happy birthday to you. Yeah. เป่าเทียนเร็วๆสิขอบคุณนะทุกคนตัดเค้กแจกเลยแจกเลยนี่ใครเป็นเจ้าของวันเกิดกันแน่แหมเหมียวเหมียวเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวทานเค้กกับอาหารกันก่อนยังมีของขวัญพิเศษอีกนะแต่เอาไว้รอหลังจากกินกันอิ่มก่อนนะจะเป็นอะไรนะชักอยากรู้แล้วล่ะว่าของขวัญพิเศษคืออะไรคุณมังกรพร้อมหรือยังฉันพร้อมแล้วได้เลยไปกันเถอะแก่นไปหยิบของขวัญวันเกิดคุณมังกรกันไปสิไปสิเอาละนะสุขสันต์วันเกิดคุณมังกรโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยแต่ทำไมมังกรมันสีแดงกับสีเขียวยังงั้นล่ะก็เรายังมีการแสดงที่น่าสนใจประกอบด้วยไงเอาล่ะไปที่ห้องนั่งเล่นกันเอาละนะแก่นจะค่อยๆดึงแผ่นใสผ่านหน้าคุณมังกรกับคุณเหมียวแล้วให้ทายว่าตุ๊กตามังกรตัวไหนหายตัวได้ตกลงมังกรสีแดงหายไปไหนแล้วอ่ะก็ยังอยู่นี่ไม่มีจริงๆอ้าวมังกรสีแดงกลับมาแล้วแต่มังกรสีเขียวหายไปแล้วใช่ที่ไหนเล่ามังกรสีแดงต่างหากที่หายไปเจ๋อใช่ไหมล่ะเออจริงด้วยมังกรสีเขียวหายไปแล้วโอ้ยไม่ไหวเหมียวงงไปหมดทำไมมังกรสลับกันหายตัวได้ล่ะนั่นสิทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอธิบายให้ก็ได้แต่ตอนนี้คุณมังกรกับคุณเหมียวลองสลับที่นั่งกันแล้วดูอีกทีเพราะถ้าอยากจะรู้ก็ต้องลองทำดู